อิมานเคริฟนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติแอลจีเรียไม่ได้เป็นสาวข้ามเพศแต่ไม่ผ่านการตรวจเพศแล้วทำไมเธอถึงได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เดี๋ยวคลิปนี้เตยอธิบายให้ฟังค่ะวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานค่ะทางอิมานเคริฟเนี่ยเขามีคิวขึ้นชกกับทางแองเจล่าคาลินีนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นจากทีมชาติอิตาลีค่ะแต่ว่าพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยก็ขึ้นชกกันได้เพียงแค่46วินาทีก่อนที่ทางคาลินีเขาจะขอถอนตัวค่ะซึ่งตอนประกาศผลทางคาลินีเขาก็คุกเข่าแล้วก็ร้องไห้ลงกับพื้นเลยเพราะว่าเขาเจ็บมากๆก่อนที่เขาจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเขาเนี่ยไม่เคยโดนต่อยแล้วเจ็บขนาดนี้มาก่อนเขาเจ็บถึงขั้นที่ว่าเขาหายใจไม่ออกและสาเหตุที่ขอยอมแพ้ในครั้งนี้ก็เพราะว่าเขาต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเขาเองด้วยซึ่งดราม่ามันเกิดตรงที่อีมานเคลิฟไม่ผ่านตรวจเพศแต่ทำไมถึงได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกคือจริงๆมีข้อมูลออกมาว่าเธอไม่เคยผ่าตัดแปลงเพศมาก่อนแล้วคำนำหน้าในพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารสำคัญของเจ้าตัวก็เป็นหญิงและเธอก็เกิดมามีอวัยวะเพศเป็นหญิงเพียงแต่เธอมีภาวะพัฒนาการทางเพศที่แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆเล่าย้อนไปตอนที่เธอโดนตัดสิทธิ์ในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกในรายการ IBA Women World Boxing Championship ในรายการนี้เธอก็ไม่ผ่านการตรวจเพศเช่นกันโดยทาง IBA ก็ให้เหตุผลว่าผลการตรวจของเธอมันมีโครโมโซม XY แล้วก็มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่าปกติซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดมันก็คือลักษณะที่พบกันได้ในเพศชายคนเราจะมีโครโมโซม23คู่ก็แบ่งออกเป็นออโตโซม22คู่แล้วก็โครโมโซมเพศ1คู่ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีโครโมโซม X 2อันส่วนถ้าเป็นเพศชายเนี่ยจะมีโครโมโซม X 1อันแล้วก็โครโมโซม Y 1อันและในกรณีของอีมานเคริฟที่เธอได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกก็ได้ยืนยันว่าทางเคริฟเนี่ยเธอได้ปฏิบัติตามกฎแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพทย์ทั้งหมดเธอก็เลยถูกอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้แล้วก็มีข้อถกเถียงกันว่าถ้าโครโมโซมของอีมานเคริฟเนี่ยแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆอย่างนี้การแข่งขันของเธอจะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นไหมแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงถึงเรื่องนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะพลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม channel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ